ธรรมสวัสดีนะคะในเช้าวันอาทิตย์คุณแม่ก็ภาวนาขอให้ฝนตกเถอะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากจริงๆความร้อนในตอนกลางวันนี่อยู่กันกลางแดดไม่ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีลมฝนมาจริงๆค่ะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ฝนจากก้อนเมฆก้อนนี้หรือเปล่านะคะถ้ามองดูมันก็น่าจะตกเพราะตามพยากรณ์บอกว่าจะประมาณสัก40-80%นะคะมองเห็นว่าข้างหลังพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีก้อนเมฆใหญ่เลยค่ะมองไล่มาทางด้านนี้ก็เห็นความเป็นต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของฟ้าที่ขาวแล้วเมฆที่แบบทยอยผ่านไปทางด้านหลังเนี่ยค่ะดูเหมือนนะคะภาวะที่อยู่ที่นี่มาก็คือตกแน่ๆแต่ท่านเชื่อไหมคะอย่างเนี้ยค่ะเคยมีแต่ผ่านไปในช่วง10วันก็มีสถานการณ์ที่มันผ่านไปอย่างเนี้ยในทุกๆวันเราก็รอคอยเห็นมาแล้วก็ผ่านไปแสดงธรรมไปในตัวเลยว่าทุกอย่างอย่าได้คาดหวังขอให้ลงทุนแล้วก็เป็นการทำงานอย่างที่เรามีความเป็นปกติไว้ไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรถ้าไม่คาดหวังและยังทำงานตามปกติถ้ามาก็ถือว่าเป็นกำไรแต่ถ้าไม่มาก็ต้องไม่ถือว่าขาดทุนเพราะได้ช่วยตัวเองแล้วเห็นฟ้าสองฝั่งนี่ต่างกันเลยนะคะก็เมื่อกี้ต้องลดสถูปะลงเลยค่ะสถูปมนลู่เลยแต่เราก็ยังไม่หยุดทำงานอันนี้แหละค่ะที่เห็นการลงทุนของเราเมื่อกี้อยู่ทางด้านนู้นก็จะกลัวพอเดินกลับมาทางด้านนี้ไปแน่ไม่เหลือหรอกนะคะคือหมายถึงว่ารีบทำรายการซะก่อนเลยเดี๋ยวจะไม่เห็นความจริงในเรื่องนี้ว่ามันมาเพื่อให้เราเห็นว่าแล้วมันก็แค่ไปค่ะฝนไม่ได้ตกแต่เราพึ่งตัวเองได้แปลว่าอะไรก็แปลว่าเรายังต้องทำงานต่อไปนะคะวันนี้คุณแม่จะลงไปเพื่อที่จะให้กำลังใจโอ้พอมาทางฝั่งนี้เห็นไหมคะว่าสถูปะปิวเลยค่ะเขาลดลงแล้วนะคะถ้าตกลงได้ก็ดีเนาะเราก็อยากให้ตกจริงๆเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเป็นการทำงานที่ให้เราต้องอยู่กับสิ่งที่มันมีบางช่วงนะคะต้องเรียกว่ารุนแรงและบางช่วงก็สงบลมเป็นเช่นนี้ดูสถูปะสิเขายังไม่ได้ลดยกลงเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็เตือนเขาว่าควรจะต้องมองสถูปะก่อนเผื่อมันจะได้มีความเสียหายน้อยนะคะก็พายุเป็นอย่างนี้ค่ะนี่อย่างนี้เรียกว่าเริ่มมีลมแรงมีพายุเมื่อกี้นี่เห็นชัดเจนว่ามันมาแล้วก็หายไปละมาแล้วก็หายไปละดูเมฆก็มาเร็วมากเลยดูปิวผ่านเลยอ่ะนะคะเขาบอกว่าถ้าลมแรงมากก็เอาสถูปะลงไม่ได้แต่เมื่อกี้ก่อนลมแรงอะค่ะเราต้องใช้จังหวะเป็นจังหวะเป็นเช่นนี้จังหวะเป็นอย่างนี้แล้วเราได้ยินเสียงเด็กไหมคะเด็กยังทำงานกันอยู่ได้ยินเสียงไหมคะคุณแม่บอกกับเด็กๆว่าให้เขารู้สึกได้ว่าเขายังได้ช่วยทำงานไม่ใช่รถค่ะเดินแค่นี้เองเขายังได้ใช้แรงของเขานะคะกับความสำเร็จบางอย่างซึ่งวันนี้นะคะทางแม่ชีตะวันก็ขอไว้แล้วว่าขอ15คนคุณแม่ก็ออกมายืนดูว่า15คนนั้นถ้าไม่มีเด็กเนี่ยไม่ได้เลยยังไม่พอเลยค่ะมันเป็น15คนที่เป็นนักบวชกับอีก14คนที่เป็นเด็กประปากยอเราก็ได้เห็นแล้วว่าตอนนี้30คนกำลังลงแขกกันอยู่ในเรื่องของการขนดินเข้าไปที่ต้นโพสกลนะคะ
ได้ยินเสียงหัวเราะไหมคะไม่เคยทำงานกันแบบไม่มีเสียงหัวเราะเลยอ่ะบ้านเนี้ยโพสกลต้นนี้เป็นต้นที่เราต้องขยายตุ้มเรากำลังดูแลตุ้มซึ่งมันต้องขยายค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นแลนด์สเคปที่ร้อนมากหินร้อนปูนร้อนต้นโพก็กวักมือเรียกนะคะเราก็กำลังแก้ปัญหาตรงนี้กันตามเหตุปัจจัยของฤดูกาลค่ะฤดูกาลเป็นไปเพื่อให้เรายังต้องอยู่ยังปรับตัวฤดูกาลไม่ใช่สิ่งที่เป็นแพทเทิร์นที่เราจะอยู่อย่างตายตัวมันอยู่เพื่อให้เราปรับตัวตามฤดูกาลเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นมันมีพายุหมุนนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะหมุนไปเนี่ยฝุ่นเป็นลูกเลยถ้าเรากลัวเราก็จะไม่ได้มองเห็นบางอย่างของการเป็นนักสู้นะคะเมื่อกี้คุณยายยังได้ยินเสียงหัวเราะของพวกเธออยู่เลยพอคุณยายมาเธอหยุดเลยไว้เหรอลูกอันปันไว้เหรอเราต้องการเอาไอ้นี่เพิ่มไหมอ่ะเอาไอ้นี่เพิ่มไหมกระป๋องอ่ะฮะยังไม่จบอ่ะไปเด็กๆยายเห็นพวกเธอทำงานแล้วยังบอกว่าไม่เห็นช่วงไหนที่เธอไม่สนุกเลยนะฝนตกก็สนุกฝนไม่ตกก็สนุกพอคุณยายมาเงียบเลยค่ะที่จริงเขาสนุกเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเขาอยู่นะคะเนี่ยค่ะมาแอบดูทางนี้นี่อันนี้กี่คนละคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มันเลย15แน่นอนนะคะ9มันยังกิ๊กกักกิ๊กกักอะคือถ้าเรามองไปทางโน้นอะมองไปทางโน้นอะนั่นเกินละได้เกินแล้วนะตะวัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้ยนี่มัน30กว่าแล้วที่ว่า15คนเนี่ยนะคะไอ้ทางนี้10กว่าไอ้ทางนั้น20กว่าใครอยากให้ฝนตกบ้างเด็กๆหนูอยากให้ฝนตกยายก็รู้อ่ะนับหนึ่งมาตั้งแต่อันปันเลยยายอยากรู้อันปันนับหนึ่งลูกนับต่อมาเลยค่ะห้าก็อย่าห้าสิห้าแล้วหกสิคะลูกยี่สิบสองต่อไปได้ลูกยี่สิบสามใครคะไม่เทียบยี่สิบสามก็ค่ะนับต่อไปนับต่อไปค่ะยี่สิบสามแล้วยี่สิบแม่จ้ายี่สิบสี่ก็ค่ะนับต่อค่ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดก็29คนนะคะเด็กๆและอันนี้ไม่ใช่อ่ะคะลูกก็มีนางเอกไปส่งไปค่ะใหญ่ก็ให้ตักครึ่งเดียวใหญ่อย่ารังเกียจคนใหญ่คนอัตราใหญ่ใช้ได้ค่ะใช้บอกว่าเอามาครึ่งเดียวอันไหนใหญ่อันปานตักครึ่งเดียวดูท่าทางจะผิดหวังนะคะ
ฝนดูเหมือนจะมานะคะแต่ว่าไม่ตกค่ะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้เห็นเมื่อกี้เรา27 28 29เนาะอ่ะ29นางค่ะยังมีลุ้นกันอยู่เข้ารายการก่อนเวลาเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกแล้วก็ต้องไปหลบในที่ที่มันพอจะทำรายการได้โอ้โหสถูปะอันนี้แบบเห็นเลยนะคะว่าความแข็งแรงลมมาเมื่อกี้ใครเห็นพายุหมุนบ้างเห็นพายุหมุนไหมลูกมันมีเป็นฝุ่นมาเนี่ยเหนือหัวเธอเลยยายยังว่าเอ๊ะใครขับรถแต่ปรากฏว่ามันคือพายุหมุนของฝุ่นค่ะมีสองถนนแล้วมันก็เป็นฝุ่นอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่ว่าชาวบ้านเขาคงไม่ตื่นเต้นนะคะพวกเราไหวกันไหมเนี่ยถ้าเด็กๆไม่เข้ามาหนูจะเรียกไหมหนูไม่เรียกนั่นน่ะสิหนูไม่เหมือนคุณยายแค่คุณยายปรากฏร่างเท่านั้นน่ะแล้วตบมือสามจังหวะทุกคนหันมาทางคุณยายหมดเลยยังไงเจ้าคะแล้วก็บอกสมหวังช่วยทุกคนก็แบบเข้าเห็นไหมคะการมีกองทัพมันอยู่ที่การกล้าจัดการการมีกองทัพมันจะแบบเดินผ่านไปยังไงก็เดี๋ยวแค่ฝนตกก็หยุดแล้วตอนนี้ใช่ไหมเด็กๆไปเป็นอะไรที่ให้กำลังใจเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะลูกให้เห็นนะคะว่าเราทำงานได้ใบโพไอ้ต้นที่มันใหญ่มันก็ยังอยู่นะจะว่าไปยายก็ยังเห็นมันก็พยายามอยู่ละเฮ้บอกแล้วว่าให้ขนดินแบบภาวนาว่าอะไรรอดรอดปลูกเพื่อรอดไม่ได้ปลูกเพื่อเป็นภาระนะคะให้รอดไว้เนี่ยก็ถ้าที่บ้านมีลูกคนเดียวแล้วก็มองเห็นว่าลูกไม่เคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเลยเราก็ลองให้เข้าลงมาอยู่ที่เหตุการณ์จริงสักเรื่องนึงอะไรก็ได้ค่ะที่จริงๆนะคะจริงๆในบ้านนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำไปด้วยกันถ้าเราสั่งโดยไม่สอนเราไม่ทำไปด้วยกันเราไม่ทำงานไปด้วยกันมันก็คงจะไม่เห็นผลของงานที่เราได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่าลืมนะคะสลับซ้ายสลับขวาได้นะเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆทำอะไรกันนะลูกตอนที่จะเดินผ่านไปอ๋อคุยกับคุณยายตุ๋มเรื่องอะไรเจ้าคะเรื่องการพับผ้าเห็นไหมคะก่อนจะมาคนดินสอนเรื่องการพับผ้าการพับผ้าผ้าตัวเองเนี่ยนะพับเป็นยังลูกเป็นแล้วเป็นแล้วเรียนเรื่องการพับผ้าค่ะต้องไปสอนแม่ชีด้วยนะเรื่องการพับผ้าเนี่ยค่ะอันนี้เรียนมาตั้งแต่อนุบาลนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่มีตู้เสื้อผ้าเองวันที่เราต้องไปโรงเรียนในทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็จะได้จัดตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวจัดกระเป๋าไปโรงเรียนมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนวิถีของนักเรียนในสมัยก่อนที่เราต้องจัดกระเป๋าเองดูแลตัวเองแต่ตอนนี้เด็กๆไม่ได้ทำอย่างนั้นเอานะคุณยายขยับไปอยู่ทางนู้นบ้างเด็กๆยายก็เดี๋ยวแป๊บนึงยายนะตื่นเต้นกับก้อนหินแบบนี้เนี่ยก้อนหินแบบนี้ค่ะเป็นก้อนหินที่เราได้มาใหม่ที่จะลงที่จริงพวกนี้ค่ะมันเสื่อมได้มันสลายได้แล้วมันก็เป็นแร่ธาตุด้วยค่ะแต่ตอนนี้ดูมันใหญ่มากเลยถ้าเราไม่เข้ามาใกล้เราจะไม่เห็นว่าในความใหญ่เนี่ยมันมาได้ยังไงซึ่งอันนู้นเนี่ยใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยถูกเรียงพวกนี้ค่ะเดี๋ยวพอสุดท้ายเลยตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นที่ที่เราจะค่อยๆขยายตุ้มของต้นไม้ออกแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เรายังต้องทำกันอยู่ในฤดูกาลที่เรามองเห็นแรกๆมันก็นิดเดียวนี่ต้นนี้ก็ใหญ่ขึ้นเยอะแล้วต้นบาวบาบที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นบาวบาบที่จะต้องมีพื้นที่ขยายกว้างขึ้นนะคะเริ่มออกดอกเริ่มมีตุ้มตอนช่วงที่เราทำงานในฤดูร้อนเนี่ยเราก็ภาวนากันแต่ว่าขอให้บาวบาบรอดและในที่สุดเราก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เขาต้องมีใบที่ผัดในช่วงฤดูร้อนและเขาจะ
ได้ใบใหม่ทันทีเมื่อฝนแรกมาค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วแต่ต้นโพเสียอีกซึ่งมีอายุเยอะแล้วเรากำลังทำเรื่องของการฟื้นฟูนะคะที่จะต้องกลับมาดูแลต้นโพเนี่ยมาทีหลังต้นเบาบาปค่ะแล้วก็ก้อนหินนี่มาหลังสุดนะคะปูนที่เราเห็นเป็นการขังน้ำเนี่ยมาหลังสุดมาหลังสุดต้นไม้มาก่อนหินตามมาแล้วก็มีปูนเก็บน้ำตามมาแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องกลับไปดูรากของต้นไม้เพื่อให้ความร้อนของปูนและหินมันไปถึงรากน้อยไม่อย่างนั้นจะเกิดการเสียหายอันนี้ก็เป็นการทำงานที่ไม่ต้องรู้สึกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่เป็นการทำงานที่พร้อมที่จะเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังแก้ไขได้ไม่แก้ตัวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการรายงานการทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งหลายคนอาจจะนอนดูซีรีส์เกาหลีที่บ้านนะคะแต่ที่นี่เนี่ยค่ะฝนมายังไม่หยุดเลยจะหยุดก็แต่เมื่อฝนตกฝนนี่แค่มานะคะในประเด็นเนี้ยให้เห็นเลยว่ามันแค่มาแล้วมันก็หลอกเราไม่ได้เนี่ยค่ะไปหมดแล้วค่ะดูเห็นชัดเจนอ้อยายไม่สามารถช่วยนะลูกเอออ่ะหนูอีกนิดนึงค่ะคุณยายก็จะเดินมาดูทางด้านนี้เพื่อให้เห็นต้นโพค่ะนี่คือทางเข้าของต้นโพไปถึงต้นโพให้ได้นะคะอันนี้คือต้นไม้ที่เอามาสอดไว้อันเนี้ยเอามาสอดไว้นี่คือหญ้าน้ำพุตอนที่ย้ายออกมาเนี่ยค่ะอยู่ได้เห็นไหมคะนี่ไงตะวันพอมีอนาคตไหมอ่ะก็ใบก็ยังสดตึงอยู่อันนี้ต้นนี้ยังรอดอยู่นี่จ้ะโอเคเรามีชีวิตไว้เพื่อความรอดไม่เป็นไรจุ๊บค่ะนี่เลยขึ้นละต้องขยายตุ้มค่ะมองเห็นเลยว่าโอเคก็เลี้ยงไว้เลยจ้ะแต่ไอ้ใบใหญ่ๆข้างบนเนี่ยมันคือต้นเดิมนะต้นนางๆที่เหลืออยู่โอเคค่ะแข็งแรงอ่ะหยดแล้วนะฝนเนี่ยที่จริงเขาก็ปล่อยให้น้ำมาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอน้ำมันไม่มาเนี่ยมันก็เลยร้อนไงแล้วพอมันมีน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะนี่ไงคะมันมีน้ำมันก็รอดไงมันต้องมีน้ำสรุปแล้วน้ำเป็นปัจจัยค่ะนี่ไงอันเนี้ยมันก็มีน้ำไหลมามันก็ยังไหลอยู่พอมันมีน้ำปูนมันถึงจะไม่ร้อนโอ้โหนี่หินร้อนเลยอะนี่หินร้อนเลยที่ตรงเนี้ยมันไม่ควรจะเป็นปูนอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นน้ำมันต้องมีกักน้ำไว้ไม่อย่างนั้นเราถึงจะเนี่ยมันอาจจะต้องใช้วิธีการกักไปเรื่อยๆเก็บน้ำจนกระทั่งปูนเนี่ยมันมีน้ำทุกระดับนี่ก็ต้องเป็นน้ำอันเนี้ยมันไหลมาจากตรงนี้นะคะน้ำมันต้องไหลมาจากตรงนี้นันทวันมันมีสายน้ำอยู่เห็นชัดเจนคือตอนนี้น้ำมันเปลี่ยนเส้นทางนี่คือสายน้ำเวลาที่มันไหลแล้วมันไม่มีมันจึงร้อนพอมันร้อนเนี่ยเราเดินเข้ามาตรงนี้เราก็ร้อนเลยล่ะแล้วพอมันร้อนมากๆดูต้นเบาบาปต้นนี้สิเนี่ยเราก็ต้องดูตุ้มของต้นเบาบาปต้นนี้เนี่ยค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวต้องขึ้นมาดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือการต้องมาสำรวจเห็นชัดเจนเลยว่าความร้อนนะซึ่งต้นเบาบาปเนี่ยมันอยู่ได้อยู่แล้วแหละกับความร้อนเนี่ยแต่ตอนนี้เราลองจับดูซินันทวันลองจับดูซิว่าไม่ข้างล่างอีตรงนั้นอ่ะมันผุไหมไม่อ่ะถ่ายรูปไว้ฮะแห้งแล้วร้อนตะวัน
ตะวันอาจจะหาเวลาดูต้นนี้หน่อยมันร้อนมากเลยแล้วมันแห้งเบาบาบบางอย่างเปลือกมันแห้งอันนี้ถ้าเราไม่เข้ามาสำรวจเราจะไม่รู้อันเนี้ยคุณแม่เดินเข้ามาเพราะตรงเนี้ยที่ชมเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนแลนด์สเคปตรงเนี้ยเพราะตรงเนี้ยคือมันร้อนไงแล้วมันระอุขึ้นมาเลย1ความร้อน2ปูนที่น้ำมาไม่ถึงแล้วก็ไปที่ต้นไม้ต้นนู้นเห็นชัดพวกนี้ไม่นี่เป็นลักษณะของการสำรวจเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็หาทางแก้ไขนะคะเนี่ยค่ะพอมันไม่มีน้ำเนี่ยมันร้อนสินี่ไงมันคือที่ที่ปล่อยน้ำไงเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนแล้วเนาะเราอาจจะมีการกลับมาทบทวนดูบริเวณที่เราดูเหมือนจะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเรามองเห็นดินที่อยู่ที่ต้นโพไอ้ที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยเอาไว้เพื่อกันดินเขาต้องช่วยกันรดน้ำก็ดูมีเปอร์เซ็นต์รอดค่ะแต่คงต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ก่อนที่จะสร้างอะไรไปถึงไหนก็ต้องมาสำรวจบริเวณที่เราเคยทำไปแล้วแล้วเราก็ยังต้องทำกันต่อไปเพื่อใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นครูนะคะก็นี่ก็มองเห็นเด็กๆเนี่ยเดินขึ้นมาเหมือนตายขึ้นมาบนเขาก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ทำให้พวกเราเองได้มองเห็นการเสียสละนะคะแต่ว่าต้องมีปัญญาในทุกการเสียสละเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการทำงานเพื่อให้พวกเราได้มีประสบการณ์มีความรู้ที่จะไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดอีกเรามองเรื่องการกล้าที่จะทำไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ผ่านการเรียนรู้หรอกค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานถ้าอันนี้ไม่มีปูนเป็นดินมันก็จะไม่มีที่เก็บน้ำเพราะฉะนั้นเวลาการคิดเนี่ยมันก็คิดมาจากการทำเส้นทางของน้ำให้มันไหลคุณแม่ก็เดินเลื่อยมาเลยมีโอกาสแล้วนะคะมองเห็นเลยค่ะว่าเราได้เรียนรู้กับการทำงานที่ธรรมชาติสอนเราให้เห็นถึงการดำรงอยู่แปลกใจจังเลยว่าไอ้หญ้าน้ำพุเนี่ยเอาไปหย่อนที่ไหนก็รอดหมดเลยนะเป็นหญ้าที่รอดเลยฝนมาแล้วมีละอองนิดหน่อยโอ้ยสะทูปะถ้าเข้ามาใกล้ก็จะเห็นความแรงของลมเลยถ้าลมมันไม่มีอะไรมาต่อต้านเนี่ยเขาลดลงหน่อยนึงแล้วล่ะถ้าไม่งั้นมันจะไม่อ่อนหยดแล้วค่ะขอบใจนะคะเม็ดฝนมาแล้วไปเราขึ้นไม่เราขึ้นกุฏิเลยค่ะเอารถขึ้นเลยจ้ะเด็กๆบอกเด็กๆฝนตกแล้วขึ้นรถเถอะไม่แน่ใจว่ามันจะมีแค่นี้หรือเปล่าบอกเด็กๆขึ้นได้ละยังได้ทำรายการกันหน่อยนึงฝนตกเถอะต้องการฝนดินตามได้ดินเรายังสามารถอยู่เม็ดโป้งๆเลยมุดเลยค่ะจังหวะนี่แหละค่ะเข้ามาได้แล้วอ้าวล่ะบอกเด็กๆบอกเด็กๆเอาแต่มันก็น่าจะเป็นคนที่แบบมีสติปัญญานะคะมีสติปัญญาที่จะวิ่งเนี่ยตกแค่เนี้ยค่ะคราวนี้เราก็มานั่งคุยต่อ
เห็นไหมคะลมพัดก็ได้ยินเสียงหัวเราะฝนตกก็ได้ยินเสียงหัวเราะจริงๆแล้วอยากให้ตกเยอะเพื่อให้เราไม่ต้องทำงานที่เราคิดว่ามันเป็นภาระมากคือการรดน้ำต้นไม้ถ้าเดินลงไปดูก็ต้องบอกว่าการพยากรณ์เนี่ยตรงพลาดตรงได้ยินเสียงมันไหมคะงงมันมากเลยขอไปดูเสียงมันหน่อยสิเด็กผู้หญิงนะเขาบอกแล้วนะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าทำอะไรนะให้ฟังเสียงทายไหมคะว่ามันหยุดหรือมันไม่หยุดเราลองดูกันไม่หยุดดูสิโอ้ยฟ้าแลบแล้วยังไม่หยุดอีกนี่คนดูทางบ้านเขาต้องเชื่ออยู่แล้วล่ะว่าคนบ้านนี้มันไม่ถอยจริงๆรู้จะพูดว่าไงมันไม่ถอยจริงๆขนาดคุณยายเนี่ยเดินหาทางกลับกุฏิแล้วลองดูมันสักตั้งสิเราจะรู้ว่าเราออกศึกเราใครเรามีใครบ้างที่ทำงานกับเราแล้วจะไม่ให้รักเด็กๆมันได้ไงฮะเห็นไหมคะว่าเรารักคนไม่ผิดละค่ะเด็กใส่เสื้อฝนละค่ะแม่ชียังนะคะ แม่ชียังไม่ใส่เสื้อฝนแม่ชียังอยากจะวิ่งอยู่นะคะ เห็นแล้วก็เอ็นดูขึ้นไปดูข้างบนน่าจะมองเห็นมันอยู่นั่นเนี่ยถ้าเราอยากแอบดูเราต้องขึ้นไปดูข้างบนเราใช้วิธีการขึ้นไปส่องข้างบนเป็นสิ่งที่พวกเรายังเห็นเขาอยู่นะคะถ้ามองออกไปเนี่ยค่ะแล้วจะรู้ว่าบ้านนี้ค่ะไม่เคยหยุดการทำงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ฝนตกแดดออกหรืออยู่ในสถานะที่พวกเราอาจจะเรียกว่าไม่พร้อมนะคะเพื่อให้เห็นเขาเราก็ขึ้นมาข้างบนก็ยังมองเห็นเขาอยู่นะคะเห็นไหมคะในอันนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนเราหลบฝนอยู่ข้างบนแต่เรายังเห็นคนข้างล่างทำงานคุณแม่ก็อดแปลกใจไม่ได้ในฐานะของผู้ใหญ่คนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยออกคำสั่งแล้วเราก็ไม่เคยใช้อำนาจสิ่งเดียวที่คุณแม่ทำก็คือทำไปด้วยกันเช้าวันนี้ก็ทำงานกับเขาค่ะเขาถอนหญ้าคุณยายก็ยืนรดน้ำเรียนรู้ดังที่เล่าให้ฟังว่าถ้าการสอนที่ดีที่สุดดีกับคำสั่งสอนใดๆกันทำไปด้วยกันทำให้ดูมีความสุขให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสเป็นคำสอนที่ทำให้พวกเราได้ทีมงานเหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนท่านก็คงทำอย่างนี้ท่านออกจากความพรั่งพร้อมไปสู่การสร้างความพร้อมเก็บหญ้าเจ้าชู้ค่ะหญ้าเจ้าชู้ที่ติดขาคุณแม่ว่าคำนี้เป็นคำที่แสดงถึงสปิริตได้แสดงได้ถึงความเสียสละนะคะเสียสละความพรั่งพร้อมแล้วออกไปสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นในทุกชนชั้นวรรณะเพศแล้วก็วัยถ้าท่านมองว่าเด็กๆอายุ10กว่าขวบจำนวน14ชีวิตนะคะซึ่งพวกนี้พ่อแม่เขาก็ต้องมาฝากลูกไว้กับเราพ่อแม่เขาต้องทำในสิ่งที่
คนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็จะฝากลูกเอาไว้กับสังคมหรือสังฆะเราไม่ใช่โรงเรียนแต่เราเป็นเหมือนคนที่จะช่วยให้เด็กๆได้มีตัวอย่างนะคะเขาควรจะมีตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่คุณแม่เองก็เป็นได้ไม่ใช่เรื่องยากฝนไปแล้วจริงๆค่ะฝนลงได้เท่านี้เองก็ถ้าเผื่อฝนหยุดตกเราก็จะลงไม่เป็นไรเขาว่าเราก็ยังมองเห็นถ้าดูสิคะคุณแม่มายืนมาดูเขาทำงานเนี่ยคือถ้าตราบใดที่เรายังเห็นอยู่ว่าเด็กเหล่านี้ยังทำหน้าที่คือไม่กลัวคือถ้าคุณยายไม่อยู่เนี่ยท่านจะได้ยินเสียงหัวเราะของเขาแต่ถ้าคุณยายอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่กล้าหัวเราะเขาก็จะกลัวแต่จริงๆแล้วเขาควรจะทำงานตามที่เขาเป็นโดยธรรมชาติเราก็ถึงได้บอกว่าหัวเราะได้นะคะก็วันนี้มีคำถามไหมคะก็นั่งดูกันอยู่คุณยายไม่อยากเปียกฝนก็ทำงานแล้วก็มองเห็นก็สลับไปได้ไม่เป็นไรค่ะบอกว่าคุณแม่แข็งแรงจริงๆเจ้าค่ะเดินคล่องแคล่วหัวเข่าแข็งแข้งขาเดินสบายๆไม่เหมือนผู้สูงอายุเลยเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นปกติของคุณแม่อยู่แล้วแหละถ้าคุณแม่เดินอ่อนแอนะแสดงว่าผิดปกติโดยปกติคุณแม่เป็นคนแข็งแรงนะคะแล้วก็มันก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าชีวิตเราเริ่มต้นตอนนี้เราก็ใช้ความแข็งแรงของวัยนี้อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่มันยังหนุ่มยังสาวค่ะเห็นไหมตกพื้นกระดานยังไม่ทันเปียกเลยไปแล้วฝนน่ะเราผิดหวังไหมไม่ผิดหวังดูสิคะเด็กตัดสินใจถูกไหมคะตัดสินใจถูกเห็นไหมคะเขาไม่กลัวถ้าเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ทั้งฝนแล้วก็ไม่ได้ทั้งดินเพราะวันนี้เป็นข้อตกลงกันว่าวันอาทิตย์ทำงานลงแขกตั้งแต่4โมงเย็นนะคะถึง6โมงวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์ก็จะมีบทสรุปกันว่าวันนี้เราได้ดินเราได้ฝนพรมแต่อย่ากลัวว่าเราจะขาดทุนนะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วคือได้ฝึกเห็นความอดทนการแก้ปัญหาการไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแล้วก็ลงทุนยังจ้องอยู่จังหวะของชีวิตของคนต่างกันตรงที่ว่าใครที่ยังลงทุนในเหตุอยู่ถ้าเรายังลงทุนในเหตุแล้วสิ่งนั้นมันยากอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่คาดหวังในผลแต่เราจ้องดูอยู่ว่าในสถานการณ์ที่เรายังทำอะไรได้เหมือนอุเบกขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าฝนตกเราหยุดแล้วแต่ไม่ค่ะเด็กยังทำงานอยู่คุณแม่ก็แปลกใจเพราะว่านี่ไม่มีคำสั่งไม่มีอำนาจแต่มันทำไมใช้พลังของชีวิตยังทำในสิ่งที่มันทำได้ยากนี่ฝนตกแล้วนะคะยังทำอยู่ไหมคะให้เห็นไปเลยว่านี่เราอยู่อีกที่นึงเขาไม่รู้แล้วด้วยซ้ำนะว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้ด้วยนะว่าคุณยายแอบดูเขาอยู่อันนี้เป็นการแอบดูผ่านจอเลยถ้ามีคำสั่งไปบอกให้หยุดได้แล้วเขาก็จะหยุดแต่ลองดูไหมว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ทางนั้นจะสั่งว่าอะไรกับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นน้ำมนต์ก็ได้นะแต่นี่คือฝนเริ่มเรามองเห็นว่ามันมีภูเขาที่มันมีเขาเรียกว่าไอของความร้อนมันขึ้นเมื่อความเย็นมันกระทบเห็นธรรมชาติใช่ไหมคะว่าความร้อนที่เมื่อกี้เราไปเดินมาอีตรงที่เรามีปูนมีหินเนี่ยเรายังร้อนเลยเรายังรู้สึกเลยว่าอุณหภูมิมันมีความร้อนเผาแล้วฝนตกอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นความเย็นคุณแม่จึงอยากจะบอกกับเด็กๆที่มีพ่อแม่เอาใจอยู่ที่บ้านนะลูกเรื่องเหล่านี้เด็กๆอาจจะบอกว่าสนุก
แล้วเด็กๆก็ชอบเล่นน้ำฝนชอบเลี้ยงควายเวลามีฝนตกถ้าเป็นเด็ก ISV อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ทำงานกันหรอกค่ะมันเล่นน้ำเลยค่ะเขาก็เคยมาที่นี่ในวันที่ฝนตกแล้วเขาก็เล่นน้ำวันนั้นน่ะเขามาสร้างบ้านปากกยอคุณยายจำได้มาแบกไม้ไผ่สิ่งที่เด็กทรงจำไม่ใช่คำสอนแต่ว่าความสนุกในการแก้ปัญหาความสนุกที่ได้ทำงานในเวลาที่มันมีปัญหาเด็กๆรักกันในเวลาที่แก้ปัญหาไปด้วยกันถ้ามองว่าฝนตกเป็นปัญหาผู้ใหญ่ก็จะพูดว่าแม้ไม่น่าตกเลยเพราะเป้าหมายของผู้ใหญ่คือการได้งานแต่เด็กๆสนุกได้งานฝนตกไม่ได้เป็นปัญหานี่คือชีวิตที่ต้องปรับตามฤดูกาลชีวิตที่ต้องมีความยืดหยุ่นนะคะกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือธรรมชาติธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงแม่เงียบเสียงเพื่อให้เราได้ยินเสียงฝนนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่เราปรารถนาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเมฆก้อนนี้ยังไม่ผ่านเราไปง่ายๆเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเราได้รางวัลตอนนี้แหละค่ะต้องเรียกว่าเราได้รางวัลคุณแม่สังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณแม่ออกไปยืนรดน้ำต้นไม้หน้าบริเวณพื้นที่ที่มันไม่ใช่เป็นบริเวณที่คุณแม่ภาวนากับการรดน้ำต้นไม้เป็นประจำนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี้ยคุณแม่ก็ดึงสายยางออกไปที่แปลงกุหลาบทำงานกับเขาคือหลานๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะคือเรารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้มากกว่าการออกคำสั่งแล้วเราก็เห็นความทุกข์ยากของเด็กๆ เวลาถอนหญ้าผู้ใหญ่ก็ต้องคิดต่อว่าเราต้องตัดหญ้ายังไงเราจะเอาเครื่องตัดหญ้ามาให้เด็กๆลองตัดดูดีไหมเพราะการใช้กำลังในการถอนหญ้ามันเป็นเรื่องที่ใช้กำลังเยอะแล้วเราไม่ควรจะต้องนั่งถอนหญ้ากันทุกเดือนคุณแม่ก็คิดหลายเรื่องแล้วก็รู้สึกผิดนะคะที่เรายังต้องคิดว่าเอาถั่วบราซิลปลูกแล้วมันจะไม่มีหญ้ามันก็ยังมีหญ้าอยู่เพราะว่าบราซิลมันยังน้อยอยู่มันก็ทำให้เราคิดต่อไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกหรือมันผิดแต่มันรู้สึกว่ามันก็ทำให้เราสมาร์ทขึ้นกล้าที่จะออกมาแก้ปัญหากับเด็กๆแล้วพอวันนี้ฝนตกขณะนี้ฝนตกถ้าพูดกันบอกว่าโอ้โหทุกครั้งที่ลงไปทำงานอย่างเงี้ยก็จะมีฝนตกทุกครั้งดูเหมือนเป็นปาฏิหาริย์แต่จริงๆแล้วมันคือเหตุปัจจัยของฤดูกาลถ้าธรรมชาติก็เห็นเราพยายามพึ่งตัวเองอย่างเต็มที่พึ่งอย่างไม่ย่อท้อฝนตกก็ถือว่าเป็นรางวัลนะคะต้องการให้ขยับอะไรมั้ยต้องขยับเบาะมั้ยค่ะคือมาถึงเห็นเบาะวางคุณแม่ก็นั่งเลยอะค่ะเพราะนึกว่ามันนั่งได้จะให้ขยับก็ขยับได้นะ
ือเรารู้สึกได้ว่าถ้าฝนตกเป็นฤดูกาลแล้วเราไม่อุปโลกตัวเองว่าโอ้โหเราศักดิ์สิทธิ์พอเราออกไปรดน้ำต้นไม้แล้วฝนก็ตกช่วยเราเลยแต่จริงๆฝนตกเราได้กำไรเราได้ฤดูกาลที่ช่วยแต่การออกไปแก้ปัญหามันเป็นประสบการณ์เราต้องแก้ปัญหาอย่างมีประสบการณ์แก้ปัญหาอย่างคนที่ยังให้โอกาสตัวเองที่จะเรียนรู้เราลองหันไปดูไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยยังทำงานอยู่หรือเปล่าเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณยายหันไปคุณยายยังเห็นเด็กอยู่เด็กๆเล่นน้ำฝนนะคะในขณะที่เราเนี่ยบอกว่าฝนตกต้นไม้ชอบเด็กยังชอบเลยแต่หันไปดูกันนั่นไงยังอยู่เลยใส่เสื้อฝนและยังทำงานกลางฝนนี่เป็นอะไรเป็นความสนุกหรือเป็นการแก้ปัญหาเดี๋ยวต้องถามเขาพรุ่งนี้นะคะคนปปากะยอไม่กลัวฝนหรอกค่ะบ้านเขาเนี่ยฝนสาดฝนรั่วได้อะค่ะเขารู้สึกได้ว่าเขาได้อยู่กับธรรมชาติไงเมื่อกี้นี้ตอนที่จะขึ้นมาพักเนี่ยก็ถามพ่อของตุ๊กตาชื่อช่างสร้อยช่างสร้อยคุณแม่ก็ถามช่างสร้อยมุงหลังคาให้ลูกแล้วหรอโหลึกซึ้งนะคะคนเหล่านี้ช่างสร้อยเป็นปปากะยอฝากลูกชื่อตุ๊กตาไว้กับเราเห็นเด็กๆกินข้าวดูนะคะดูพ่อเขาเลี้ยงลูกเห็นเด็กๆกินข้าวนั่งกันอยู่หน้ากุฏิ14คนเนี่ยทุกทีอยู่4คนนั่งอัดกันอยู่ตรงนี้ก็เลยทำหลังคาให้ลูกเห็นความรักของพ่อไหมเนี่ยค่ะคุณแม่ถามเขาเมื่อตอนประมาณสัก11โมงไปเยี่ยมที่หมู่บ้านพ่อแม่พี่น้องมาสร้างกุฏิเราก็หาอุปกรณ์นะคะแล้วถามเขาว่าจะอยู่ได้นานไหมเขาก็ตอบว่าอยู่สร้างเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นไปเพราะว่าปลูกทุเรียนเราก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยเยอะไหมเขาก็บอกว่าเยอะขึ้นหลายร้อยต้นไหมยังไม่ถึงร้อยเราก็ถามเขาว่าแล้วปลูกทุเรียนกับการออกมาเป็นช่างสร้างบ้านเนี่ยรายได้อันไหนมากกว่ากันช่างสร้อยตอบคุณแม่ว่าเรื่องการปลูกผักปลูกพืชปลูกทุเรียนก็ต้องทำอยู่เพราะว่ามันเป็นชีวิตของเราแต่การออกไปรับจ้างสร้างบ้านมันเป็นของชั่วคราวท่านดูคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะคะแต่ฟังอย่างเงี้ยคุณแม่รู้สึกว่าเขาอ่อนโยนนะคะแล้วดูสิคะเชื่อว่าตอนนี้ช่างสร้อยก็ยังมุงหลังคาอยู่ในขณะที่ลูกนะคะไม่ได้กลัวฟ้ากลัวฝนเลยค่ะยังยืนขนดินขึ้นไปช่วยต้นโพที่ต้องการความช่วยเหลือเราถือว่ามันเป็นอิมเมอร์เจนซีของการทำงานในฤดูร้อนซึ่งมันร้อนจนกระทั่งเราเนี่ยไหม้กันไปทั้งตัวแล้วค่ะคุณแม่น่ะกลับไปเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนตอนที่มาอยู่ปีแรกเลยมันดำไปทั้งตัวเลยดำไปถึงข้างในเลยแต่ใจไม่ดำคือถ้าแบบเอาเสื้อผ้าออกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้แสงที่นี่มันทะลุไปหมดละโดยเฉพาะผ้าที่มันไม่ได้มี UV อ่ะมันก็เข้าไปหมดแหละถ้าไม่สวมถุงเท้าเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปลายเท้าแหละแต่ตอนนี้ความรักของคนที่คุณแม่เอ่ยถึงความเป็นพ่อที่ลูกมาอยู่คุณแม่ถามว่าเลี้ยงลูกเก่งจังเลยอ่ะช่างสร้อยทำไมเด็กอารมณ์ดีช่างสร้อยนั่งลงไปเลยนะคะตอนที่ยืนคุยกับคุณแม่แล้วก็แบบเหมือนอยู่ในความคิดคำนึงแล้วก็บอกว่าลูกอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีขยันชอบทำอะไรคิดอะไรแล้วก็ชอบทำท่านดูถูกเขาไม่ได้ค่ะค
คุณแม่ว่าต้องเห็นเขาตามความเป็นจริงไม่มีเด็กที่ไม่อบอุ่นถ้าพ่อแม่เป็นอย่างนี้หนึ่งเขาสังเกตลูกสองเขาพอใจกับสิ่งที่ลูกเขาเป็นเขาพอใจกับสิ่งที่ลูกเขามีความสุขเขาไม่รู้สึกว่ามันยากถ้าเรามองว่าฝนตกเมื่อกี้นี้กับการขนดินเราควรจะใช้ปัญญาแล้วหยุดทำดินเราก็รู้ว่ามันเป็นปัญญาระดับเราแต่สำหรับเขาปัญญาระดับเขาคุณแม่เชื่อเลยนะคะว่าถ้าดินไม่หมดกองนั้นนะคะเขาไม่หยุดฝนตกเขาก็สนุกอย่างเงี้ยค่ะที่พ่อเคยเห็นลูกเขาเป็นนักฝันและเด็กตุ๊กตาเดี๋ยววันหนึ่งคุณแม่จะเรียกมาคุยเป็นเด็กอารมณ์ดีเป็นเด็กคนที่ช่วยมาบอกอ้าวมาดึงย่าดึงย่าแล้วมันก็ดึงเหมือนแครอทน่ะคุณแม่สอนแม่ชีบอกว่าเคยได้ยินเรื่องแครอทไหมล่ะเด็กคนหนึ่งเนี่ยติดกระดุมเสื้อผิดเล่าให้ท่านฟังนะคะเด็กคนหนึ่งติดกระดุมเสื้อแม่ก็อดทนอดทนติดกระดุมเสื้อพอมันผิดเม็ดแรกมันก็ผิดไปทุกเม็ดล่ะค่ะแต่แม่เขาก็อดทนอดทนเขาไม่บอกว่าลูกเขาผิดติดกระดุมเสื้อผิดติดผิดอันที่หนึ่งสองสามสี่ลูกก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้กับความผิดพลาดแม่ก็อดทนอดทนแล้วก็ปลูกแครอทให้ลูกเนี่ยรอคอยแครอทว่าถ้าจะได้อยากได้กินแครอทก็ต้องรดน้ำต้องพรวนดินต้องฝังเม็ดแครอทแล้วก็รดไปคอยอดทนอดทนวันหนึ่งจะได้ดึงหัวแครอทลูกเขาก็จำเมสเซจของนิทานเรื่องนี้คือปลูกแครอทวันหนึ่งเด็กก็เกิดความชำนาญจากการติดกระดุมที่ผิดแต่แม่เนี่ยไม่เข้าไปจัดการให้ลูกขี้ขาดเลยก็รอคอยจนวันหนึ่งเด็กติดกระดุมได้ถูกติดเม็ดที่หนึ่งที่สองที่สามพอติดเม็ดที่สี่มันถูกต้องสมบูรณ์แม่ได้ยินเสียงลูกพูดว่าถอนแครอทได้แล้วดึงแครอทเห็นไหมคะประการทำไปด้วยการแบบการรอคอยเรียนรู้ที่จะเห็นการผิดพลาดพอวันที่ลูกพูดว่าเขาถอนแครอทได้แล้วหมายความว่าเขารอคอยจนเห็นผลของการปลูกแครอทแล้วได้แครอทฉะนั้นการที่แม่รอคอยให้ลูกติดกระดุมเสื้อเองได้ถูกโดยไม่เข้าไปจัดการหรือไม่จ้างใครมาติดกระดุมเสื้อให้ลูกกลับกลายเป็นได้เด็กคนหนึ่งที่รอคอยเป็นอ่อนโยนกับการที่จะเฝ้าสังเกตอย่างนี้ดีไหมคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ Mindfulness Family กลับมาสอนเพื่อให้เห็นว่าเราสอนให้เด็กๆปลูกแครอทแล้วรอว่าวันหนึ่งจากการที่เขาได้รดน้ำพรวนดินตามฤดูกาลเขาได้เห็นว่าเขาได้ถอนแครอทได้เพราะเขาทำเหตุปัจจัยไว้และรอคอยเป็นเหมือนเด็กก็ติดกระดุมเสื้อเป็นในที่สุดตลอดชีวิตของเขาเพราะไม่มีใครมาจัดการเขาก็ไม่ต่างกับเด็กประปากยอที่คุณแม่เห็นอยู่ว่าเด็กยังอยู่ค่ะนี่เป็นการสอนที่ไม่มีสคริปต์นะคะแล้วคุณแม่ไม่ได้สั่งการได้ใช้อำนาจใดๆเลยค่ะเพียงแต่คุณแม่บอกกับเขาเมื่อเช้าว่า6โมงถ้าดินก้อนนี้ยังไม่เสร็จเราจะช่วยกันเนาะถามแม่ชีตะวันว่าต้องการกำลังสักกี่คนแม่ชีตะวันขอ15คนคุณแม่มาคุณแม่ก็ยังเห็นคณะนักบวชทำกันอยู่ก็ก็แก๊กแก๊กแล้วถ้าเผื่อไม่มีเด็กเชื่อไหมคะฝนอย่างเงี้ยแม่ชีกลับกุฏิแล้วค่ะแต่พ่อมีเด็กค่ะคุณแม่ออกมาพอดีเห็นเข้าประชุมกับยายตุ๋มเพิ่งเสร็จเข้าประชุมเรื่องอะไรกันคะเรียนรู้เรื่องการพับผ้าท่านดูเราต้องสอนเขาแม้กระทั่งเรื่องการพับผ้าการทำความสะอาดร่างกายสระผมยังไงถูสบู่ยังไงแปรงฟันยังไงเขาลงมาพอดีที่คุณแม่จะเข้ารายการแค่บอกเขาว่าเด็กๆลองไปต่อมือให้แม่ชีตะวันหน่อยเขาวางทันทีค่ะแล้วก็เข้าไปและเขายังไม่ทิ้งแม่ชีตะวันค่ะคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งและทำรายการวันนี้
เพื่อขอบคุณหลานๆทุกคนที่บ้านโควิดนี้ลองปลูกผักอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันมีเมล็ดพันธุ์แห่งการรอคอยอยู่ในใจของเด็กๆได้นะลูกพวกเราก็ต้องรอคอยเราเป็นมนุษย์ที่ยังต้องใครจะทนกว่ากันนะลูกในยุคนี้ใครจะทนกว่ากันคุณยายก็อยากอยู่สบายแต่คุณยายเลือกที่จะทำงานหนักโดยฝึกให้ใจเบาเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในทุกชาติพันธุ์เขามีอนาคตเพราะเขามาเพื่ออนาคตเขาบอกกับเราว่าเขามาตามความฝันของเขาชีวิตของเขาเดินภูเขากันทีละลูกตากแดดเป็นวันวันเพื่อจะไปถึงอีกที่หนึ่งโดยไม่มีพาหนะใช้การเดินใช้กำลังขาที่มีกำลังใจที่จะไปให้ถึงเขายังไปถึงได้เลยแล้วพวกเรามีความรักของพ่อแม่มีความรักของครูบาอาจารย์มีความรักของคนที่อยู่รายรอบเราถ้าหลานๆไม่เห็นความรักอย่างนี้ด้านหลานจะเหงาเนอะลูกอย่าเหงาถอนแครอทให้ได้ในวันหนึ่งอย่าลืมบอกให้แม่เขารู้ด้วยนะว่าวันนี้หนูได้ถอนแครอทได้แล้วเพราะหนูรอคอยเป็นยายให้กำลังใจนะแล้วยายก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่กำลังดูรายการของเราอยู่เพราะไม่มีเวลาไหนถ้าคุณยายยังมีแรงตามนัดหมายหรือการแสดงธรรมก็ถือเป็นความกตัญญูของคุณยายที่มีต่อพระธรรมแล้วการพูดที่ไม่มีสคริปต์ไม่มีใครรู้เลยค่ะเขาก็ดักหน้าดักหลังไม่รู้ว่าเราจะเดินยังไงเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการสดไม่มีสคริปต์มีอะไรที่ควรเราก็เอาสิ่งที่ควรนั้นออกมาแสดงตอนนี้หนุ่มมีคำถามแล้วลูกตอนนี้ยังไม่มีคำถามครับมีแต่ของคุณแตงอ่อนบอกว่าตอนนี้รับชมคุณแม่จากอินเดียครับอ๋ออินเดียเหรอลูกโควิดสายพันธุ์อินเดียหนูปลอดภัยดีไหมคะคุณแตงอ่อนอยู่ที่วัดไทยที่อินเดียเหรอคะเป็นท็อปแฟนครับแต่ว่าไม่ได้แจ้งมาว่าอยู่ตรงส่วนไหนของอินเดียนะครับอ๋อช่วยบอกเมืองหน่อยนะเผื่อมีโอกาสถ้าวันหนึ่งอินเดียเปิดนะเราก็จะกลับไปที่สังเวชนียสถานทั้งสี่แล้วก็อินเดียเป็นเมืองที่คุณแม่ชอบชอบไปที่ใจปู้หินสีชมพูแต่ที่เนี้ยหินสีแดงเห็นไหมถ้าเรามีฝีมือแกะได้อย่างคนที่ใจปู้นะหินทั้งหมดเนี่ยค่ะเราเอามาเป็นปฏิมากรรมแล้วแต่ตอนนี้เรายังแกะไม่เป็นสักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นฝีมือของเด็กๆปลาปลากระยอก็ได้คุณแตงอ่อนใช่ไหมคะคุณแตงอ่อนกับคุณใบตองนี่คนละคนเนาะครับคนละคนครับอันนี้เป็นท็อปแฟนครับอืมจ้ะแล้วก็คุณพยอมครับบอกว่ามีคำถามมากมายที่อยากจะขอคำชี้แนะจากคุณแม่ค่ะแต่ยังไม่เห็นส่งคำถามเข้ามานะครับก็ถามได้นะช่วงนี้ฝนหยุดแล้วเนี่ยคุณยายไม่ได้หันไปดูอย่างอื่นนะหันไปดูเด็กๆเป็นห่วงเขายังใส่เสื้อฝนอยู่ค่ะยังทำงานกันอยู่ฝนตกแค่นี้ก็ได้ความชุ่มชื้นมาได้หน่อยเหมือนเทวดาลงมาโปรดเลยเนาะคุณบังออนบอกว่าวันนี้ซึ้งกับคำสอนคุณยายจนน้ำตาซึมเลยเจ้าค่ะคือจริงๆคุณยายก็มีนิทานอย่างเงี้ยเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่าเราทำงานเรื่องเด็กมาตลอด40ปีของคุณยายเนี่ยของการบวชเนี่ยเรื่องหัวใจเด็กหัวใจแม่เนี่ยเป็นงานที่คุณยายเหมาะนะเหมาะไม่บอกว่าเก่งแต่เหมาะคือเป็นคนที่แบบมีความรักของแม่อยู่ในตัวไม่เคยหิวความรักของแม่ที่ซ่อนไว้ในตัวเราเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่มีโอกาสที่จะถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ได้อย่างมีประสบการณ์ตรงค่ะความลำบากของแม่ที่เลี้ยงเราในฐานะของแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันสร้างความเข้มแข็งให้กับเรามากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสารแม่ที่เลี้ยงลูกเองตามลำพังเพราะว่า
ความสงสารคงไม่ได้ทำให้เขาเข้มแข็งแต่การปล่อยให้ผู้หญิงหนึ่งคนที่จะยังมีความรักในอะไรสักอย่างหนึ่งมันยังงดงามแม้ว่าการเลี้ยงดูตรงนั้นมันอาจจะลำบากแม่เลี้ยงเราคงจะลำบากแต่ในความลำบากแม่ได้เราเป็นรางวัลฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในความเข้มแข็งของคุณแม่นะคะก็ให้กำลังใจทุกคนที่กำลังรู้สึกว่าทำไมตัวเองจะต้องลำบากความลำบากมันสร้างเราค่ะคุณพยังนะครับบอกว่าการดูคุณแม่ทุกวันได้ความรู้เยอะมากแล้วนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันดีมากซึ่งในความสั่งสอนของคุณแม่ซึ่งในความสั่งสอนของคุณแม่เจ้าค่ะขอบพระคุณนะคะคุณแม่สังเกตว่าตอนนี้มีคนที่เข้ามาชื่อใหม่ๆเยอะขึ้นนะวันนี้นันทวันตกกระจายคิดว่ามีคนแชร์เยอะแต่จริงๆแล้วคนก็แชร์200กว่าคนไม่น้อยนะคะก็เป็นโอกาสที่พวกเราทำแล้วใครเห็นประโยชน์ก็เอาไปใช้เถอะค่ะเอาไปใช้คุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีคนตามเรามากหรือน้อยแต่ว่าเราทำเพราะว่ามันเป็นสัจจะบางอย่างที่เราอยากจะใช้ธรรมะในสถานการณ์ที่มันยากลำบากโควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราจะผ่านมันไปได้ถ้าเรารู้จักการทำหน้าที่ของเรานะคะจ้ะครับคุณทันพิชาบอกว่าคำสอนของคุณแม่เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาลค่ะคือจริงๆคุณแม่ไม่ได้มองว่าคุณแม่อ่านคำสอนจากพระโอษฐ์นะคะเอามาใคร่ครวญปฏิบัติขนาบชี้ชวนตัวเองอยู่รู้ว่าอริยมรรคคือกัลยาณมิตรของเราหายใจอย่างมีลมหายใจแห่งสติเป็นดังกัลยาณมิตรเดี๋ยวมันมีปัญญาในการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนแต่จะหาได้ในเวลาที่แก้ปัญหาอย่างคุณแม่นั่งอยู่ที่ตรงนี้อาคารเนี้ยถูกใช้มาแล้วมากกว่า10ปีในเสถียร1นะคะพอคุณแม่ต้องมาอยู่ที่เสถียร2เราต้องมีอาคารที่เราพอที่จะอาศัยฝนตกก็เข้าร่มเราก็ยกมาปรากฏว่าประโยชน์ของการใช้สอยเนี่ยมันบอกคุณค่าของวัสดุไม่ใช่เราต้องมีบ้านใหญ่นี่ก็หลังเล็กๆแต่ว่าวัสดุใช้สอยที่มันยกได้เคลื่อนที่ได้เอามาประกอบได้นะคะทั้งหมดเนี่ยคือการดีไซน์ตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วตั้งแต่ไอโซวอลแรกๆและการดีไซน์ชีวิตของเราเนี่ยเราจะรู้ไหมคะว่าอนาคตเราต้องมาอยู่กับเขาเราตัดกระจกเป็นรูปภูเขาเดี๋ยวนี้เรามีภูเขาอยู่ข้างฝาไอโซวอลไม่ต้องทาสีไม่ต้องเสียเงินแต่ใช้ศิลปะใน2สัปดาห์ที่แม่ครูหยุดโควิดมาช่วยเราสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราวางแผนของการทำงานของเราในการใช้วัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนเราวางแผนในการสร้างบ้านจะไม่เป็นภาระของเราอยู่เล็กๆห้องนอนก็ไม่ได้ใหญ่แค่เล็กๆแต่งานใหญ่เพราะใจไม่มีอคติเพราะฉะนั้นไอ้ความเรียบง่ายอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตำราเราอ่านคำสอนจากพระโอษฐ์ไว้ขนาบตัวเราแต่ประสบการณ์ของการแก้ปัญหาในโลกนี้มีไว้เพื่อทำงานรับใช้โลกตัวตนเล็กงานใหญ่ใจก็แคบแข็งอย่างเงี้ยแหละค่ะห้องพระที่ถูกจัดก็เหมาะก็วันนี้ก่อนที่จะเดินขึ้นมาก็มีเมสเซจจากกองงานว่าถ้าฝนตกก็ให้ขึ้นมาใช้ห้องนี้แต่คุณแม่เดินลงไปก่อนเพื่อไปให้กำลังใจผู้คนไปเห็นความร้อนถ้าเดินลงไปอีกก็จะเห็นความเย็นแล้วขณะต่อขณะเลยค่ะอย่าไปบ่นว่าด่าอะไรที่มันก็เปลี่ยนแปลงในทุกขณะเพียงแต่เราไม่เห็นมันอย่างมีสติกลับไปเห็นมันอย่างมีสติปัญหาหรือเรื่องราวที่บ้านมีไว้เพื่อเรามีปัญญาและเจริญปัญญาให้มากทำให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยไม่มีคำว่าขาดทุนค่ะคุณมนทิชาบอกว่าหลังจากสึกมายังคิดถึงหุบเขาทุกวันเลยเจ้าค่ะอยู่แล้วรู้สึกสุขสงบเย็นจริงๆเจ้าค่ะจ้ะก็ตอนนี้เห็นว่ามีคนที่มาลงทะเบียนไว้
ที่จะบวชในช่วงวิสาขบูชาเนี่ย6คนแล้วนะคะก็ยังมาได้อยู่ถ้ามีใบพร้อมว่าปลอดภัยจากโควิดนะคะเขาก็จะบวชให้ก็วัคซีนต่างๆเนี่ยก็ไปทยอยกันนะคะค่อยๆทำผ่านได้ปี2ปีเดี๋ยวก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องโควิดแล้วโควิดกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วแต่เราเติบโตโควิดมาเพื่อมีเวลาชัตดาวน์กิเลสตัดกิเลสได้ก็โตเลยล่ะโตจริงๆเลยค่ะคุณลักษณาบอกว่าหนูได้สวดมนต์กับคณะแม่ชีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันดีมากๆเลยค่ะคุณแม่จะอนุโมทนาสาธุนะคะคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ให้เข้าเบรกแต่ว่ามีสวดมนต์นะคะเราของเราก็ยังมีสวดมนต์ทุกวันนะคะยังทุกวันอยู่เลยล่ะค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการถ่ายทอดก็เพื่อให้คณะทำงานเตรียมการถ่ายทอดทุกทีวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณแม่จะอยู่ที่เสถียรหนึ่งไงคะเสถียรหนึ่งเขาก็สวดมนต์คู่ไปกับเสถียรสองแล้วคุณแม่ก็ลงสอน9โมงทีนี้ช่วงนี้เราล็อกดาวน์กันอยู่เราก็เลยไม่ต้องกลับไปที่เสถียรหนึ่งแต่กำลังตัดสินใจตอนนี้เสถียรหนึ่งก็จะเปิดวันที่17คุณแม่กำลังจะพิจารณายังไม่ได้ตัดสินใจขอดูจำนวนของผู้ติดเชื้อก่อนเพราะถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยมันก็คือมันก็ช่วยได้น้อยยังช่วยได้ไม่มากเพราะทุกคนก็ยังควรจะต้องให้ตัวเองปลอดภัยนะคะเราล็อกกันมา14วันใช่ไหมคะ1ถึง14เราปลอดภัยแล้วเราไม่ไปไหนเราปลอดภัยแต่ว่าเวลาที่เราเกิดการเคลื่อนย้ายเนี่ยตัวเลขมันยังไม่ลดลงก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดเดี๋ยวขอวันนี้จะซูมประชุมหลังจากรายการกันว่าให้เห็นให้รอบคอบเพราะว่าปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่ายอดมันยังไม่ลดลงอันนี้ก็ตามสถานการณ์การตัดสินใจตามสถานการณ์อยู่กับความจริงไม่อยู่กับความเชื่ออาจจะทำให้เรายังมีสงวนชีวิตเอาไว้ช่วยโลกได้มากกว่าค่ะคุณทันพิชาบอกว่าชอบการสอนปฏิจจสมุปบาทครับค่ะปฏิจจสมุปบาทคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่บังเอิญทุกไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาแม้กระทั่งเสียงตุ๊กแกเนี่ยจิ้งจกจิ้งจกก็ไม่ได้บังเอิญเห็นไหมคะคือทุกเสียงมันเป็นเสียงเรียกให้เรากลับสู่ลมหายใจแม้กระทั่งเสียงด่าทอเสียงนินทาเสียงที่พูดไม่จริงก็เพื่อให้เรารู้ว่าเราอย่าทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเราทำเขาบอกว่าเราทำแต่เราไม่ได้ทำเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เตือนว่าอย่าทำขนาดเราไม่ได้ทำก็ยังมีคนเข้าใจว่าเราทำเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาททุกดับทุกทนอยู่ได้ยากทุกคลายคืนทุกอย่างจางคลายอยู่ตลอดเวลาค่ะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะมันคือเรื่องอริยสัจใหญ่ในฝ่ายทุกเกิดและทุกดับค่ะคุณแนนชาชาชาครับบอกว่าได้วิชาปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้มาจากหุบเขาค่ะวันนี้ฝนตกที่หุบเขาดีใจมากค่ะแนนเหรอจ๊ะแนนเดี๋ยวคุณยายให้กุหลาบอีก200ต้นมาเอาได้นะก็ไม่ต้องเกรงใจแนนก็ได้ทำบุญอะไรไว้มากมายลูกยายก็ดีใจถ้าแนนจะมีกุหลาบที่คุณยายปลูกที่หุบเขาเพราะว่าแนนและคนของแนนจำนวนนับร้อยนะที่มาช่วยคุณยายปลูกกุหลาบคุณยายก็ซาบซึ้งวันนี้แหละพอออกไปรดน้ำที่กุหลาบนั่นแหละฝนเลยตกเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยกุหลาบเป็นเหตุจริงๆปลูกกุหลาบแต่มองเห็นว่าหญ้ามันจะรกก็เลยออกไปช่วยหลานๆก็ดีจ้ะอยากให้แนนมารับเร็วๆจะได้เอาไปทำโรงงานที่เราพอแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวนะดีที่สุดแล้วเราหลุดพื้นที่สีเขียวก็จะเป็นโอโซนเป็นปอดของคนที่ช่วยเราทำงานนะโรงงานปิดอีกสัก2โรงก็เดี๋ยวก็ได้เปิดแล้ว
ออเดอร์ไม่เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็มีของฟูใจมีของแฟบบ้างฟูฟูแฟบแฟบก็ให้รู้ตันถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ทุกอย่างมันก็จะเติบโตได้เดี๋ยวก็มีออเดอร์กลับมาไม่ลำบากก็ตอนนี้มารับออเดอร์ของคุณยายก่อนมาเอากุหลาบไป200ต้นจ้ะเป็นรางวัลครับคุณปลายังนะครับบอกว่าเมื่อก่อนฟังธรรมะไม่ค่อยเข้าใจฟังคุณแม่1ปีเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพราะคุณแม่สอนละเอียดอธิบายเข้าใจง่ายเจ้าค่ะก็ทำของยากให้ง่ายลูกถ้าทำของง่ายให้ยากก็ดูจะไม่เป็นพุทธประสงค์พุทธประสงค์ก็มีไว้เวลาสอนเนี่ยให้ตั้งคำถามให้รู้จักการวิเคราะห์นะคะก็คือการรู้จักมีโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาใส่ตัวพิจารณามีโอปนยิโกมีการคิดอย่างแยบคายคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดโดยมีปัญญาแหละคือให้คิดอย่างมีปัญญานั่นแหละแล้วสุดท้ายก็คือทำของยากให้ง่ายการสอนที่ดีไม่ใช่ทำของยากให้ง่ายต้องทำของยากที่มันท้าทายเราแล้วปฏิบัติให้ง่ายคือของยากมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าการอธิบายแล้วมันเข้าสู่การปฏิบัติสม่ำเสมอการปฏิบัติจะทำของยากให้ง่ายคุณแม่ทำสม่ำเสมอของยากก็เลยง่ายเงี้ยค่ะอย่าทำของง่ายให้ยากแต่ให้ทำของยากและปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันง่ายอันเนี้ยค่ะเป็นงานที่พวกเราทำอยู่ค่ะไม่มีคำถามแล้วครับอ๋อวันนี้คำถามเยอะแบบไม่ใช่คำถามก็คุยกันสองทางนะก็หมดเวลาพอดีมะหันไปดูซิเด็กๆยังอยู่มะยังอยู่ยังอยู่ครับ คุณยายก็เนี่ยถ้าเป็นลูกหลานในกรุงเทพก็มันต้องทำงานไปมีอะไรกินเนาะนี่คงไม่มีอะไรกินอะแต่ตอนเย็นเขาคงมีมื้ออาหารเอาไว้ให้เด็กๆอยู่แล้วนะคะไม่ต้องสงสารพวกเรามาทำงานอย่างที่พวกเราทำเถอะถ้าเห็นว่างานที่พวกเราทำเนี่ยมันสร้างหัวใจของความเข้มแข็งของมนุษยชาติก็ต้องขอบคุณงานจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเขาก็ยังทำงานต่อไปจนกระทั่งดินก้อนนั้นของเขาเสร็จนะคะก็นี่ก็เป็นการจัดพระพุทธชยันตีองค์ดำนะคะที่ท่านอยู่เป็นประธานมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เป็นเครื่องบูชาต่างๆเนี่ยก็มาจากการทำงานของพี่น้องในเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็เอาพุ่มออกมาเพื่อที่จะติดคริสตัลซึ่งตอนนี้ก็มีอีก2พุ่มใหญ่เดี๋ยวช่วยดูว่าถ้ามีรถกลับไปให้เอา2พุ่มใหญ่ไปให้ติดด้วยเพราะตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งเขาปิดเขาก็เลยพอมีเวลาเห็นว่ายุ้ยก็เป็นคนมีฝีมือที่ทำเรื่องนี้ได้เราก็จะได้พุ่มมาใช้อีก2คู่ที่ติดคริสตัลแล้วเราทำเองนะคะเพราะว่าเราซื้อคริสตัลมาจากประเทศจีนโดยคุณวิวัฒน์เนี่ยก็ขนเข้ามาให้ก็ตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาทำอะไรมันค่อยๆถูกดึงขึ้นมาใช้ในช่วงโควิดที่เรามีเวลากันมากหุบเขาโพธิสัตว์ก็เติบโตไปด้วยต้นไม้แล้วก็ความเข้มแข็งของการสร้างหัวใจมนุษย์หัวใจโพธิสัตว์ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็เป็นงานของเราเราจึงมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นคุณธรรมที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะผ่านของยากนี้ไปได้เราผ่านของยากนี้ไปในมิติของการสร้างความเข้มแข็งของยากไม่ใช่มันไม่ยากนะคะมันยากค่ะแต่ว่าเรามีความเข้มแข็งจากการทำของยากเราจึงมีภูมิคุ้มกันต่อไปนี้อะไรที่ว่ายาก
มันคือสิ่งที่เราจะทำได้ของยากจึงเป็นความสำเร็จของเราได้เพราะเรามีภูมิคุ้มกันค่ะอย่าเป็นคนที่ไม่ศรัทธาในตัวเองนะคะอย่าเป็นคนที่ไม่มองเห็นแง่งามของการแก้ปัญหานะปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ปัญหาเป็นเรื่องที่จะทำให้เรื่องมันไม่เป็นเรื่องปัญหาเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถอยู่กับมันได้จนมันไม่เป็นเรื่องอย่างนี้ถ้าเข้าใจคุณแม่ก็จะลาวันนี้เพราะเดี๋ยวจะมีการประชุมกองงานตัดสินใจว่าจะยังเปิดเสถียรหรือยังไม่เปิดคุณแม่ก็พยายามไตร่ตรองตามความเป็นจริงนะคะคือเปิดแล้วถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมันไม่ได้ประโยชน์แล้วถึงเราจะไม่ได้เปิดเรายังทำประโยชน์ได้ก็เลยมองดูใจตัวเองนิ่งๆแล้วค่อยตัดสินใจค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อให้นิ่งไม่ใช่นิ่งเนี่ยมันไม่คิดนะคะมันรู้คิดจนกระทั่งมันนิ่งมันมั่นคงมันประณีตแล้วมันก็ประโมทเวลาคิดด้วยจิตที่ประโมทเนี่ยมันจะคมกว่าการคิดตามอารมณ์คิดตามประสบการณ์เรามีประสบการณ์ที่ต่างกันได้ค่ะแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ไปร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะยังอยู่เลยแต่ถอดเสื้อฝน